วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมูเด้งสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายนุ่มเด้งอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมูสับติดมัน500กรัมนะครับใส่เครื่องปั่นเลยครับเพื่อนๆและตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาและตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราปิดฝาเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นหมูของเราให้ละเอียดเลยนะครับปั่นให้เนื้อเขาเนียนเลยครับเพื่อนเราก็ปั่นเนื้อหมูเด้งของเราจนเนื้อเขาเนียนเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำเนื้อหมูของเรานะครับไปลงในกระมังเพื่อทำการนวดและตบๆเลยครับเราจะนวดตบๆอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้เนื้อหมูของเราเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนเราก็นวดตบหมูเด้งของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเขาไปต้มส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นความนุ่มเด้งของหมูเด้งของเรานะครับน้ำของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หมูเด้งของเรานะครับลงไปตามชอบเลยนะครับปั้นเป็นก้อนๆตามชอบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราจะต้มหมูเด้งของเรานะครับให้เขาสุกลอยตัวขึ้นมานะครับเมื่อเขาสุกลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆตักเขาขึ้นไปเสด็จน้ำนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับวิธีทำหมูเด้งสูตรโคสนามสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำวิธีการทำหมูเด้งของโคสนามนะครับไปลองทำทานกันได้นะครับเนื้อหมูนะครับก็จะมีความนุ่มเด้งอร่อยมากๆนะครับสามารถนำไปประกอบอาหารต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มจืดนะครับหรือจะทำลูกชิ้นหมูเด้งนะครับหรือจะเป็นแกงเขียวหวานหมูเด้งที่ผมเพิ่งทำลงไปนะครับก็สามารถนำสูตรนี้ไปทำได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้นุ่มเด้งอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ